ของผู้พันเบิร์ดแล้วก็ภรรยาของเขาน้องปา,านะครับคือมีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งน้องวินนะครับปรากฏว่าติดใจยอยากมีอีกสักคนหนึ่งเผื่อจะมาเป็นเพื่อนกันครับ ผู้พันเบิร์ดพันโทวันชนะกราซิบนะครับว่าตอนนี้เดินหน้าปั้มเบบีมาเป็นเพื่อนเล่นของน้องวินลูกชายคนโตอยู่หลังจากแท้งลูกคนที่สองไปเมื่อสองปีก่อนและวันเลนไท์ที่เพิ่งผ่านพ้นมาพระเอกดีกรีในทหารคนนี้ก็พาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญที่วัดในจังหวัดสุขโขทัยและพิษณุโลกพร้อมเผยด้วยนะครับว่าไม่มีอะไรพิเศษในวันแห่งความรักแต่แค่ได้อยู่กับครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาพอ่อแม่ลูกก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วครับ คือบอกปามเดี๋ยวปีนี้พอดีพี่แข่งกีฬาอยู่นะดังนั้นเดี๋ยวเราไปไหว้พระดีกว่าก็ไปไหว้พระนเรศวรนะครับได้มีโอกาสไปไหว้พระนเรศวรพระอิการทศรสพระสุพรรณกัลยาก็คิดว่าได้พาเข้าวัดอ่ะแล้วก็พาลูกไปด้วยเป็นเที่ยวกัน3คนครับ